ขนานนามให้ว่าเฮงเจียมีฤทธานุภาพแบบมากมายแล้วเป็นอมตะไม่มีวันตายพระถังซัมจั๋งแต่เพียงผู้เดียวที่จะมาปลดปล่อยเฮงเจียได้กราบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราจะมอบให้ท่านได้กับชาวรายการแอบเมียซื้อพระนะครับที่ผมจะบอกวันนี้คือตอนนี้โควิดระลอก3กลับมาแล้วและระลอกนี้มาแบบดาวกระจายนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมก็คือการรับมือกับปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะกลับมาแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้คือทุกชีวิตนะครับบนโลกนี้ไม่มีใครไม่ประสบปัญหาทั้งสิ้นแต่ปัญหามีไว้แก้ไขปัญหาจะเพิ่มสกิลการหาทางออกให้เราทีนี้เราโยงเข้ามากับเทพมหาเทพเลยองค์หนึ่งที่เขาเรียกว่ามีไว้ช่วยเหลือคือทั้งชาวจีนชาวไทยเนี่ยมีความนิยมกันมากที่จะกราบไหว้ท่านในด้านของการแก้ไขปัญหาการบรรลุเป้าหมายหรือแม้กระทั่งการเก็งกำไรสินค้าเก็งกำไรของต่างๆนักธุรกิจนะนิยมมากที่จะบูชามหาเทพองค์นี้ใต้เสียฮุโจ้หรือเฮงเจียหรือซุนเหงอคงฉีเทียนต้าเซินชื่อเหล่านี้ก็คือชื่อขององค์มหาเทพที่เราจะมาพูดกันวันนี้แต่เอาแบบสั้นๆทุกคนรู้จักกันในนามเฮงเจียนะครับเดิมทีนะครับองค์เฮงเจียเนี่ยเกิดจากหินที่อาบสุริยจันทามานับพันปีและหินเนี่ยเกิดแตกแล้วตัวเองก็ออกมาจากหินก้อนนั้นแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาผลไม้ที่มีแต่ฝูงลิงเต็มไปหมดนับพันๆตัวและพญาวานรที่ปกครองอยู่แต่แรกเนี่ยเกิดเสียชีวิตแก่ตายว่าง่ายๆใต้เซียฮุโจ้หรือองค์เฮงเจียเนี่ยเมื่อกำเนิดออกมาจากหินเนี่ยก็ตั้งตนเป็นใหญ่เรียกตัวเองว่ามุ้ยเกาอ๋องแล้วก็ลิงโลดอยู่บนภูเขาผลไม้แต่พอเห็นลิงในฝูงเนี่ยมีความชรามีการเกิดแก่เจ็บตายตัวเองรู้สึกกังวลรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องหาทางแก้ไขเพราะรู้ว่าวันหนึ่งตัวเองก็จะถึงจุดๆนั้นเหมือนกันจึงออกไปเขาเรียกว่าไปแสวงหาวิชาไปเรียนวิชาต่างๆจนได้เจอกับโผเตโจซือนะครับโผเตโจซือเนี่ยเป็นเซียนแล้วก็เขาเรียกว่ามีฤทธานุภาพมากมายตัวเองก็ไปเรียนไปฝึกวิชาด้วยก็ได้วิชามาเยอะพอสมควรนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วมีแบบมีปัญญาเฉียบแหลมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเรียกได้ว่าสอนอะไรรู้หมดอย่างเร็วได้ทั้งวิชาแปลงกายนะแปลงกายได้72ร่างทั้งวิชายืดหดตัวได้ตีลังกาไกล300ลี้แล้วขนสามารถถอดเสกเป็นสิ่งของต่างๆได้นับจากช่วงเวลานั้นเนี่ยหลังจากเรียนสำเร็จแล้วเนี่ยโผเตโจซือก็ขนานนามให้ว่าเฮงเจียหลังจากได้นามว่าเฮงเจียมีฤทธานุภาพแบบมากมายแล้วเป็นอมตะไม่มีวันตายคือเป็นเซียนเราแล้วย่อมๆนะครับก็ออกอาละวาดคือเหมือนกับคนที่แบบมีอำนาจในมือแต่ใช้ไปในทางที่ผิดออกไปอาละวาดทั้ง3โลกทั้งบนสวรรค์โลกบาดาลโลกมนุษย์คือปั่นป่วนไปหมดจนถึงหูเง็กเซียนฮ่องเต้เง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยท่านก็ดำริว่าเหมือนกับสั่งคนให้มาปราบสั่งทหารเอกทหารเก่งๆเนี่ยมาปราบแล้วปราบอีกปราบเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จกำราบเฮงเจียไม่ได้จนกระทั่งเง็กเซียงฮ่องเต้เนี่ยต้องซีโรราบยอมยกเฮงเจียเนี่ยขึ้นเป็นเซียนนั่นเองได้นามว่ามหาเทพฉีเทียนต้าเซินตั้งแต่ตอนนั้นและความที่คือไม่รู้ดีรู้ชั่วเรานึกถึงนิสัยลิงก็พอนะครับไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้แต่ว่าจะซนจะเล่นจะสนุกสนานทำแล้วมีความสุขแต่ไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของใครก็ยังอาละวาดต่อไปทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นมหาเทพแล้วจนต้องถึงมือพระยูไลเนี่ยต้องมากำราบด้วยตัวเองด้วยการเอาหินภูเขาทับร่างเอาไว้นะทับร่างเฮงเจียไว้ไม่ให้กระดุกกระดิกไม่ให้ไปไหนได้เนี่ยอยู่ถึง500ปีแล้วก็กำหนดไว้ว่าพระถังซัมจั๋งแต่เพียงผู้เดียวที่จะมาปลดปล่อยเฮงเจียได้ด้วยภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเมื่อพระถังซัมจั๋งเดินทางจาริกแสวงบุญเดินทางไปสู่ชมพูทวีประหว่างทางจะเจอกับเฮงเจียที่ถูกภูเขาทับอยู่และเฮงเจียจะต้องบวชเพื่ออุทิศตนเนี่ย
รับใช้พระถังซัมจั๋งช่วยพระถังซัมจั๋งในการแก้ไขปัญหาต่างๆปราบมารต่างๆจนกว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยจะถึงชมพูทวีปก็คือบรรลุถึงจุดประสงค์บรรลุถึงเป้าหมายนั่นเองหลังจากที่พระถังซัมจั๋งเดินมาเจอหลังจากที่หินทับร่างแห้งเจียอยู่500ปีเนี่ยพอท้าวสังทําจังมาเจอแล้วได้ช่วยเหลือแห้งเจียก็ได้บวชแล้วก็อุทิศตนให้นะครับก็ได้รัดเกล้าเนี่ยเป็นห่วงอยู่3ห่วงจากเจ้าแม่กวนอิมเหตุใดต้องมีรัดเกล้าเพราะแห้งเจียเนี่ยเป็นเทพที่มีฤทธิ์มากเป็นเทพที่มีพละกําลังมากแต่เป็นเทพที่ค่อนข้างไม่รู้ดีรู้ชั่วหมายความว่าเมื่ออารมณ์ดีเมื่อตัวเองรู้สึกดีมีอารมณ์ดีเนี่ยก็ทำความดีแต่เมื่อเกิดโทสะเกิดความโมโหเกิดความโกรธแล้วเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ต้องมีรัดเกล้าที่เจ้าแม่กวนอิมท่านประทานไว้เนี่ยเพื่อทำให้เหมือนกับกำราบโทสะเมื่อมันเกิดโทสะแล้วจะใช้ฤทธิ์ไปในทางที่ผิดเนี่ยรัดเกล้าเนี่ยก็จะทำงานก็ทำให้แห้งเจียเนี่ยมีการควบคุมตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรับใช้พระถังซัมจั๋งเดินทางสู่ชมพูทวีปและแห้งเจียเนี่ยก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆในที่สุดแห้งเจียเนี่ยก็สำเร็จเป็นร่างเซียนหรือร่างที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังนี่นะครับแต่ทริคที่เราจะมาพูดวันนี้ก็คือมันเหมือนกับกุศโลบายในนวนิยายในวรรณกรรมต่างๆที่ท่านได้เขียนเอาไว้เนี่ยเหมือนกับบอกว่าไม่มีใครบนโลกที่ไม่ประสบปัญหาคนรวยก็มีปัญหาของคนรวยคนไม่มีจะกินก็มีปัญหาของคนไม่มีจะกินทุกคนมีเรื่องเข้ามากระทบจิตใจเพียงแต่ว่าการหาทางออกต่างหากที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่จะนำพาเราออกไปจากความรู้สึกที่เป็นปัญหาต่างๆคนที่ทำธุรกิจนะครับนักธุรกิจใหญ่ๆโตๆนักเล่นหุ้นนักเก็งกำไรเซียนพระหลายๆท่านนะครับให้ความเคารพบูชาองค์แห้งเจียหรือไตเสี่ยฮุกโจ้เนี่ยอย่างมากผมเองก็มีที่บ้านมีที่ทำงานนะเมื่อไหร่ที่ผมเจอองค์สวยๆองค์ที่น่าบูชาผมก็มักจะเช่าไว้เสมอๆเพราะว่าเรามีความศรัทธาแล้วเขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือทางด้านจิตวิญญาณมันเป็นกุศโลบายอะว่าเวลามีท่านอยู่เวลาเราบูชาท่านเนี่ยเมื่อเราประสบปัญหาต้องทำอะไรที่มันยากและเราจะผ่านมันไปได้วันนี้ก็แนะนำทุกท่านไว้อย่างนี้ถ้าท่านมีปัญหาประสบปัญหาไม่ว่าใหญ่หรือเล็กแต่คือการหาทางออกนะครับพยายามอย่าหาทางออกด้วยการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนรอบข้างหาทางออกที่ทำให้ทุกอย่างมันบรรเทาเบาบางให้ได้แต่ถ้าท่านเองไม่รู้จะหันหาใครหาทางออกไม่ได้ลองไปไหว้ท่านดูนะครับองค์เฮงเจียหรือไตเสี่ยฮุกโจ้นะที่เยาวราชมีเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดเลยอยู่ซอยวัดไตรมิตรนะครับถ้าไปถึงแล้วก็หาเจอแน่นอนถ้าไปถึงซอยวัดไตรมิตรแล้วหาศาลเจ้านี้เจอแน่นอนก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับท่านที่มีความชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระเครื่องเรื่องปฏิหารเรื่องเครื่องรางเรื่องเทพเจ้าต่างๆสามารถกดติดตามกดกระดิ่งนะครับใน YouTube ใน Facebook ก็มี2ช่องนะครับจะขึ้นด้านล่างให้ท่านเห็นติดตามเราไว้กดกระดิ่งไว้กดแจ้งเตือนไว้นะแล้วมีคลิปใหม่ๆเราจะมาอัปเดตให้คุณสม่ำเสมอวันนี้ผมกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสนใจติดต่อมาครับพวกเราไม่หวงความรู้รายการแอบเมียซื้อพระเปิดหาได้หน้า Facebook